ตายฉันเนเวอร์ริววชิรวิทย์สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะณจุดนี้นะคะขนาดว่ามาตาลดาเนี่ยจบไปแล้วนะคะแต่ว่าไตฉันเลิฟเวอร์เนี่ยอินเลิฟมากๆสำหรับแฟนคลับค่ะวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับริววชิรวิทย์อรันธนวงศ์ค่ะริวนะคะเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมพ.ศ.2543ค่ะน้องเนี่ยเริ่มต้นเข้าสู่วงการกีฬานะคะก่อนที่จะมาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะเพราะว่าตอน8ขวบเนี่ยติดเกมมากค่ะจนคุณพ่อเนี่ยส่งเสริมให้เล่นกีฬาแทนการเล่นเกมและก็ฝึกฝนพัฒนาจนสามารถติดเป็นนักกีฬาปิงปองทีมชาติในที่สุดค่ะน้องริวนะคะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นพระเอกในมิวสิกวิดีโอเขียนไว้ให้เธอของศิลปินวงสกูเปอร์ค่ะเมื่อปีพ.ศ.61และก็ได้เข้าร่วมโปรเจกต์นายบายนายค่ะโปรเจกต์พิเศษที่รวมศิลปินจำนวนทั้งหมด9คนเพื่อพัฒนาการเป็นศิลปินเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการเต้นนะคะต่อมาจึงทำให้มีผลงานละครเรื่องแรกค่ะกับซีรีส์เลือดข้นคนจางและก็ได้เปิดตัวเป็นฐานะพระเอกเต็มตัวนะคะกับละครเรื่องพฤษภาถึงธันวารักแท้แค่เกิดก่อนและก็มาเป็นกระแสฟีเวอร์นะคะล่าสุดเลยก็คือเรื่องมาตาลดาค่ะกับบทของไตฉัตรนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นไตฉัตรเลิฟเวอร์เลยนะขณะนี้ค่ะด้วยความน่ารักสดใสนะคะความยิ้มเจ้าเล่ห์และปากเป็นกระจับเหมือนลูกนกเนี่ยก็ทำให้สาวๆเนี่ยกรี๊ดแทบสลบกันเลยทีเดียวค่ะและส่วนใครอยากไปฟินกันต่อนะคะกับน้องริววชิรวิทย์ก็ฝากไปติดตามผลงานของน้องกันด้วยเนาะและก็อย่าลืมไป follow หรือส่อง IG ของน้องกันด้วยแอดมินจะทิ้งไว้ให้ทางด้านล่างนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset